ฟังนะถ้าเราได้เอาจริงอย่าดื้อแพ่งคืนก็คืนเขาตรงนี้มันมีกล้องบนหัวเราเนี่ยไม่งั้นคุณจะโดนข้อหาจริงครับจะรับเอาเงินเขาเนี่ยเงินที่พี่โทรหาหวยให้ใครมาประกันแหละฟังตั้งสติอย่าดื้อมึงก็เอาไปดิตังมึงอ่ะมึงมันจริงๆหน่อยเนี่ยมึงจะวายอะไรเนี่ยฮะใช่ยิวายอะไรไปที่ได้ยินเสียงเป็นตำรวจที่สภ.สำโรงเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นที่สุดประการตำรวจก็มาเพราะว่าคนที่ถูกฉกเงินเนี่ยเขาโทรแจ้งตำรวจพอมาปุ๊บก็มาที่หน้าตู้ ATM เนี่ยนะฮะก็บอกเนี่ยโดนผู้หญิงคนเนี้ยนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยยืนหันหลังอยู่นะอายุประมาณ40ฉกมือไปจากคนที่กำลังจะฝากเงินเนี่ยฉกเงินไปเลยนะฮะคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขากำลังจะทำรายการฝากเงินอยู่ถือเงินอยู่ 7,000 บาทจู่ๆผู้หญิงคนเนี้ยก็เอาเงินแย่งเงินในมือเขาไปหมดเลยโชคดีเงินมันตกลงพื้นก็เลยไปแย่งมาได้เขาเอาไปได้พันหนึ่งเขาเอาไปได้พันหนึ่งนะฮะพอจะไปขอคืนอีกพันหนึ่งดันตะโกนว่าช่วยด้วยค่ะเงินที่ฉันถูกขโมยค่ะช่วยด้วยค่ะอย่างนี้แก่เสียงไม่รู้เสียงประมาณนี้แหละนะฮะคืออย่างที่บอกไงว่าโดนขโมยกันไม่พอยังถูกกลายเป็นว่าเขากลายเป็นโจรซะอย่างนั้นนะฟังเสียงครับเขาสติไม่ค่อยดีค่ะเขาไม่ใส่รองเท้าด้วยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าตะโกนประมาณบอกว่ามึงไปแจ้งตำรวจมาเลยนะกูจะแจ้งความกลับอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลยกดโทรไปแจ้งตำรวจค่ะค่ะแล้วระหว่างรอเขาก็นั่งด่าเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีปาโทรศัพท์มาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลบทันนะอ๋ออ่ะแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนั้นเล่าให้ฟังว่าไงรู้ไหมว่าซื้อสัก2ใบไหมคะคุณพี่ไม่ใช่ขอคุณพี่เล่าเรื่องราวก่อนค่ะเล่าก่อนเล่าก่อนค่อยไปอุดหนุนกันเล่าก่อนคือว่าคือตอนแรกเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้คนก่อเหตุเนี่ยมองเงินน่ะมองเงินอยู่หลายรอบก็เลยเอะใจนะฮะก็เลยย้ายไปขายอีกฝั่งนึงนะฮะไหวตัวทันไปก่อนดีกว่าย้ายอีกฝั่งนึงนะฮะสักพักก็มีผู้เสียหายนี่แหละนะฮะคนนี้ที่เอาเงินมาฝากแล้วก็ถูกฉกเงินทันทีอีกคนนึงพ่อค้าขายลอตเตอรี่เหมือนกันถามว่าบอกว่าไงรู้ไหมไม่ซื้อร้านนั้นซื้อกับผมหน่อยไหมฮะไม่ใช่เขาเล่าว่าเขาบอกว่านี่คือเคยคุยกับคนที่ขโมยเงินนะเพราะว่าเคยก่อเหตุมาแล้วเคยก่อเหตุมาแล้วแล้วไม่ได้ครั้งเดียวด้วยหลายครั้งฟังพี่เขาเล่าหน่อยได้ของก็เป็นไปมาวานผมมานั่งขายตรงนี้มาขอเงินผมอยู่คนเดียวผมตกใจผมก็ตรงนี้ด้วยไงได้ของก็เป็นไปเคยจะทำแบบนั้นบ่อยอยู่แต่ตอนนั้นมันไม่ได้อยู่ในวงกลมอยู่ในนี้นะอยู่ในตลาดนี้นะคือเขาไปก่อเหตุข้างนอกนะสติดีอยู่น่าจะเกี่ยวกับพ่อกับย่าครับย่าครับย่าสติอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะพูดว่าเขาจะออกมาจากซอยหัวแตกเขาจะออกมาจากซอยหัวแตกมาเล่นเฮโลออกมาเล่นเฮโลใช่อ่ะทางตำรวจบอกว่าตอนเนี้ยผู้เสียหายอ่ะเขาไม่เอาเรื่องเขาสงสารแต่ว่าต้องควบคุมไว้ที่โรงพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าบ้านอยู่ไหนมีญาติไหมญาติเป็นใครแล้วก็จะได้เอาตัวไปส่งไม่แต่เขาป่วยก็ต้องไปรักษาใช่